นุนโดย Toyota Camry น้ำส้ม 20% ผสมเนื้อส้มตราสิริชินจุ๊บๆก็สู่บีไทม์ในรายงานพิเศษมาร์เก็ตติ้งมอลล์กันต่อนะครับแหมยังนึกถึงน้ำมะพร้าวหอมๆเมื่อสักครู่เพราะประเทศไทยเก่งเรื่องนี้นะครับวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ Japan Art Morita พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นร้านที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นแต่เชื่อไหมครับว่าร้านนี้มีสิ่งที่เป็นอย่างเดียวชิ้นเดียวในโลกและอยู่ในไทยด้วยเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจติดตามจากรายงานพิเศษครับพุทธศิลป์เนี่ยก็คือศิลปะของพุทธศาสนานะอันนี้ถึงรวมถึงพระพุทธรูปนะฮะงานประติมากรรมต่างๆแม้กระทั่งเครื่องเส้นไหว้ต่างๆครับงานพุทธศิลป์สำหรับผมเนี่ยเสน่ห์พุทธศิลป์ของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเป็นงานไม้ที่มีการแกะสลักได้ละเอียดนะฮะลงลักอุรุชินะฮะแล้วก็ปิดทองเปลวนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานที่มีแค่ชิ้นเดียวอดีตการเนี่ยคนที่สามารถจะจับพระพุทธรูปได้เนี่ยจะเป็นพระพาโลงเท่านั้นคือพระภิกษุนะที่จะทำหน้าที่แกะสลักหรือว่าซ่อมแซมวัดนะฮะซึ่งท่านเองก็ใช้จินตนาการล้วนๆในการสร้างผลงานขึ้นมาแต่ละชิ้นโดยที่ยังไม่ทำซ้ำกันเลยนะแล้วก็เท่าที่ผมสะสมมาหลายพันองค์เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นงานชิ้นไหนซ้ำกันจนส่วนใหญ่จะเป็นงานที่อยู่ถึงปลายสมัยเอโดะครับผมการตั้งราคาของงานพุทธศิลป์ญี่ปุ่นหรือว่างานศิลปะญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นกับยุคสมัยจะขึ้นกับอยู่ที่ความสมบูรณ์มากกว่าแล้วก็ความปราณีตละเอียดของงานศิลปะกับธุรกิจเนี่ยศิลปะมันมาก่อนหรือว่าหลายๆธุรกิจที่ผมเคยผ่านมาเนี่ยนะฮะทุกอย่างเนี่ยเราจะเริ่มจากความสนใจแล้วเป็นเปลี่ยนเป็นความชอบแล้วก็เป็นความรักนะฮะพอเราสนใจเราชอบแล้วเรารักแล้วเนี่ยเราจะเริ่มศึกษามันนะฮะพอเราศึกษาไปลึกๆปั๊บเนี่ยมันสามารถจะไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้ทันทีเลยนะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันควรจะเกิดจากความรักความชอบก่อนผมเป็น professional เป็นมืออาชีพในเรื่องของงานพุทธศิลป์นะฮะแต่ว่ายังมีสายอื่นอีกหลายสายเลยซึ่งสามารถผมว่าน่าจะทำเป็นธุรกิจได้ถ้าตราบใดยังไม่มีคนขายก็จะไม่มีคนสะสมครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะผมสามารถจะให้คำแนะนำได้นะฮะเพื่อที่เราจะได้ทำให้ศิลปะญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีประวัติมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะให้ทั้งคนไทยเราแล้วก็คนต่างชาติด้วยนะให้เขารับรู้แล้วก็มาร่วมศึกษากับเราครับครับว่าวิธีคิดจากการทำธุรกิจของต่างชาติในไทยและมีจุดขายอย่างนี้ก็ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในยุคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงกันอย่างรวดเร็วนะครับแบรนด์ไทยเจาะโลกจะมีต่อในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่3ส่วนจะเป็นยี่ห้อสินค้าประเภทใดนั้นผมบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ใครอยากจะดู2ตอนย้อนหลังก็ไปที่สื่อโซเชียลมีเดียของ B-Times ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page หรือเป็น LINE@ นี่นิดนึงฮะพิมพ์ @sign ก่อนต่อด้วยคำว่า B-Times ส่วน YouTube พิมพ์ B-Times เข้าไปเลยท่านผู้ชมจะได้ชมทุกสิ่งทุกอย่างย้อนหลังข้อมูลข่าวสารตลอด24ชั่วโมงเป็นประโยชน์สำหรับนักธุรกิจและคนจะทำการค้าด้วยกันทั้งสิ้นครับเวลาหมดพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ